พระสารตามคำเล่าโดยนบุญลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยอห์นและยาคอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ที่นั่นลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียามาสนทนากับพระองค์ทั้งสองปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุคคลทั้งสองยืนอยู่กับพระองค์ขณะที่บุคคลทั้งสองกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพลิงขึ้น3หลังเถอะหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสและอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถอะเมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วสิทธัสสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในวันนั้นเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ในวันนี้เป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวกหรือบางทีเขาใช้ว่าพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายเป็นพระกายทิพย์เป็นพระกายแห่งพระสิริโลดเป็นพระกายแห่งปัสกาเพราะอีกไม่นานกายเนื้อที่พระองค์มีอยู่ในโลกนี้จะถูกเขาทุบตีจะมีแผลเวอะหวะจะถูกตรึงกางเขนจะทรมานวันนี้พระเยซูเจ้าอยากจะให้กำลังใจอัครสาวกทั้ง3คนนั่นคือเปโตรยอห์นและยาคอบเพื่อให้เขาระลึกอยู่เสมอว่าในไม่ช้าภาพที่เขาเห็นพระอาจารย์เจ้าตายอย่างน่าทุเรศบนไม้กางเขนเมื่อเปรียบเทียบกับพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์จะได้รับหลังจากที่พระองค์ทรงกลับคืนชีพเร็วๆนี้พ่อก็ได้แปลเกี่ยวกับบทความของพระสัทธปาฟรังซิสเกี่ยวกับการพิจารณาไตรตรองหรือว่า discernment พระสันตะปาปาทรงใช้คำสอนของนบุญอิกยาซิโอในการพิจารณาไตรตรองและฝึกจิตหนึ่งของการพิจารณาไตรตรองคือการมองภาพของชีวิตในชีวิตของเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญและด้วยการศึกษาการเดินทางของชีวิตนี่แหละช่วยเราเข้าใจถึงแผนการของพระบิดาเจ้าในชีวิตของพวกเราฉะนั้นพระวสานวันนี้จึงเตือนใจเราว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราต้องก้าวต่อไปอยู่ในโลกนี้สุขเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกับเปโตรที่มีความสุขมากและไม่ต้องการจะลงจากภูเขาเขาคิดว่าที่นี่คือจุดจบของการเดินทางกับพระอาจารย์แล้วเป็นที่ที่เราควรจะตั้งมั่นอยู่ที่นี่แต่พระเยซูเจ้าบอกให้เขาลงจากภูเขาแล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ย้ำเตือนว่านี่คือพระบุตรของพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสั่งพวกเราว่าจงฟังท่านเถิดขณะนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรเราอาจจะเป็นสุขเหมือนนบุญเปโตรหรือเราอาจจะเป็นทุกข์เหมือนอย่างพระเยซูเจ้าที่ต้องลงจากภูเขาเพื่อไปรับการทรมานและความตายบนไม้กางเขนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็เป็นแค่ของชั่วคราวในโลกใบนี้เราเตือนใจกันและกันว่าถ้าเราตั้งมั่นเสมอในความเชื่อพระเป็นเจ้าพระองค์ก็จะไม่ทรงทอดทิ้งเราอาเมน